สวัสดีครับผมหมีเกมเมอร์วันนี้มาพูดถึงเกม Monster Sanctuary เกมที่มีส่วนผสมระหว่างเกมแนว Metroidvania กับโปเกมอนคือเป็นเกมพิกเซลอาร์ตภาพสวยแล้วผมเห็นว่ามันลดราคาก็เลยลองกดมาดูแล้วรู้สึกว่าน่าจะเอามาแนะนำให้ทุกคนได้ลองเล่นกันเพราะผมได้ลองแล้วผมรู้สึกว่ามันดีเหมือนกันนะครับเอามาป้ายยาแหละคือถ้าเกิดใครชอบเล่นโปเกมอนชอบเล่น Metroidvania น่าจะพลาดเกมนี้ไม่ได้ครับพูดยังไงดีคือเกมนี้เนี่ยมันเหมือนกับโปเกมอนที่นำเสนอในรูปแบบ Metroidvaniaในโลกของเกม Monster Sanctuary เนี่ยจะเป็นโลกที่มีเซตติ้งอยู่ในยุคเมดิวัลครับเหมือนยุคกลางที่มีเวทมนต์แต่แทนที่จะเป็นเวทมนต์ในโลกนี้เนี่ยผู้คนเขาจะจับพวกมอนสเตอร์มาแล้วก็เทรนนึกถึงโปเกมอนย้อนยุคอะไรประมาณนั้นในเกมตอนแรกมันจะมีมอนสเตอร์ให้เราเลือก4ตัวซึ่งแต่ละตัวก็มีท่าแตกต่างกันไปผมเลือกไอ้นี่มาครับเป็นสิงโตไฟมันเป็นเกม RPG นั่นแหละครับเพียงแต่ว่าตัวเกมเลือกที่จะใช้มุมมองด้านข้างเอาเกมเพลย์สไตล์ Metroidvania มาใส่เอามาผสมกับโปเกมอนมันจะมีอีกเกมหนึ่งที่คล้ายๆกันครับชื่อ Indivisible คือตัวเกมเป็นมุมมองด้านข้างแบบ 2D พอเจอมอนสเตอร์ก็สู้ครับฉากสู้มันจะเป็นฉากเทิร์นเบสสลับกันตีอารมณ์ประมาณโปเกมอนเลยครับแต่สิ่งที่เกมนี้มันต่างจาก Indivisible คือถ้าเกิดเราชนะเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้ไข่มอนสเตอร์ครับซึ่งไข่ก็เอามาฟักเป็นตัวเลยครับฟักเสร็จแล้วก็ฝึกฝนเก็บเลเวลพัฒนามอนสเตอร์ของเราในเกมนี้เนี่ยพวกที่เลี้ยงมอนสเตอร์เขาจะเรียกว่ามอนสเตอร์คีเปอร์ครับแต่ตัวเกมเพลย์ก็เน้นหนักในด้าน RPG นิดนึงครับเพราะว่ามอนสเตอร์แต่ละตัวพอเราฝึกพอเราสู้พอเราเลเวลอัพแล้วเนี่ยมอนสเตอร์แต่ละตัวจะมีสายสกิลที่แตกต่างกันออกไปมันทำให้สไตล์การเล่นของเกมดูหลากหลายมากขึ้นครับในเกมนี้เนี่ยการต่อสู้จะเป็นแบบ3-3ซึ่งเราสามารถจัดทีมอัพเลเวลแล้วก็สลับนู่นสลับนี่เอามาใส่ได้คือมันจะเพิ่มความเป็นแท็กติกเข้าไปอีกครับแล้วนอกจากสายสกิลอะไรที่มันเป็น RPG แล้วมันยังมีไอเทมด้วยครับคือมอนสเตอร์ทุกตัวเนี่ยเราสามารถปรับแต่งไอเทมให้มันได้อาวุธชุดเกาะแหวนอะไรแบบนี้นะครับมันจะเพิ่มสไตล์การเล่นของเรามากขึ้นไปอีกครับอย่างเราอัพสกิลแล้วก็เลือกไอเทมให้เหมาะกับสกิลที่เราอัพอะไรแบบนั้นทีนี้พูดถึงเกมเพลย์อีกส่วนดีกว่านั่นคือการสำรวจครับคือมันเป็นการเอาเมโทรเวเนียมาผสมกับโปเกมอนเนี่ยนะครับในเกมเนี่ยเราจะได้ออกสำรวจแก้ปริศนาสำรวจความลับต่างๆของตัวเกมในเกมเมโทรเวเนียเวลาเราเจออุปสรรคหลายๆอย่างเราจะผ่านอุปสรรคไปได้เราต้องออกสำรวจเพื่อตามหาพลังใหม่ไอเทมใหม่ที่จะผ่านตรงนั้นแต่ในเกมนี้เนี่ยเราจะใช้พลังของมอนสเตอร์แทนครับอย่างไอหีบเนี่ยผมโดดขึ้นไปเก็บไม่ได้สักทีถ้าเป็นเกมแนวเมโทรเวเนียเกมอื่นก็คือเราต้องไปหาพลังดับเบิลจัมหรือว่ากระโดดสูงอะไรมาแต่สำหรับเกมนี้เนี่ยเราต้องไปจับมอนสเตอร์ที่บินได้มาครับคือมอนสเตอร์แต่ละตัวจะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปพอเราได้ความสามารถของมันมาเนี่ยเราก็จะผ่านตรงที่เราไม่เคยผ่านได้อย่างไอหีบเมื่อกี้โดดเท่าไหร่ก็ไม่ถึงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยพอเรามีนกแล้วความสามารถของนกคือมันทำให้เราลอยในอากาศได้แป๊บหนึ่งมันทำให้เราโดดไปเก็บหีบอันนั้นได้ครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันจะมีที่อื่นๆที่ต้องใช้มอนสเตอร์ตัวอื่นในการผ่านด้วยคือเราต้องเลือกใช้มอนสเตอร์ของเราให้เหมาะสมกับอุปสรรคกับปริศนาอะไรที่มันขวางทางเราอยู่คือมันหลากหลายดีครับนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีการที่เราต้องสำรวจด้วยครับสำรวจนี้น่าจะเป็นหัวใจหลักของเกมแนวนี้เลยมั้งก็คือออกสำรวจมีปริศนาอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพลังของมอนสเตอร์ด้วยนะเรียกว่ามันลงตัวดีแหละครับคือถ้าเกิดใครชอบเกมแนวเมโทรเวเนียชอบเกมแนวโปเกมอนชอบภาพสไตล์พิกเซลอาร์ตก็น่าหยิบเกมนี้มาลองเล่นดูครับโดยในเกมผู้พัฒนาเขาบอกว่ามีมอนสเตอร์อยู่101ชนิดแล้วมันมีสารานุกรมด้วยนะคล้ายๆโปเกมอนเด็กเลยแบบว่าอันไหนเราเจอมาแล้วจับมาแล้วเนี่ยลองแบบเปิดดูได้ในเกมมีระบบออนไลน์ด้วยนะครับน่าจะมีการดวลกันกับผู้เล่นคนอื่นได้เพียงแต่ว่าอันนั้นผมยังไม่เคยลองก็น่าจะประมาณนี้ครับกับเกม Monster Sanctuary ใครสนใจลองซื้อมาเล่นกันดูได้ครับเกมอินดี้ภาพสวยๆน่ารักน่ารักราคาอยู่ที่ประมาณ400บาทตอนผมทำคลิปเนี่ยมันลดราคาใน Steam เหลือ300หยิบมาเล่นดูแล้วรู้สึกว่ามันโอเคเลยเลยทำคลิปมาเล่าให้ฟังกันครับก็ประมาณนี้ครับกับ Monster Sanctuary เอาเป็นว่าวันนี้ผมหมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมฝากกด Subscribe เพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือถ้าเกิดใครกดอยู่แล้วยังไม่ได้กดกระดิ่งก็ฝากกดด้วยและถ้าเกิดอยากสนับสนุนให้ช่องที่อยู่ต่อไปได้นานๆสนับสนุนเราได้ผ่านระบบ Membership ครับที่ปุ่มจอยข้างๆปุ่ม Subscribe ได้เลยวันนี้ผมหมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ